สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อมต่อ Bluetooth Gateway นะครับตัว Bluetooth Gateway ตัวนี้เนี่ยมี2รุ่นก็คือรุ่น JMW BG1 กับ BT01 ตัวนี้นะครับ Bluetooth Gateway ที่เป็นส่ง USB แบบนี้นะครับฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับตัวสี่เหลี่ยมทุกประการเลยนะครับต่างกันแค่รูปทรงเราสามารถเอาเกตเวย์ตัวนี้นะครับไปเสียบกับ USB แหล่งจ่ายไฟที่เป็น5โวลต์1แอมป์หรือ2แอมป์ได้เลยไม่เกินนี้นะครับเสียบไปแล้วก็จะมีไฟสถานะขึ้นมาแจ้งเราว่าพร้อมเชื่อมต่อแล้วถ้าไม่ขึ้นหรือต้องการรีเซ็ตก็มีปุ่มตรงนี้นะครับกดค้างไว้8วินาทีเพื่อรีเซ็ตได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับด้านหลังเขาก็จะมีปุ่มรีเซ็ตกับช่องเสียบไมโคร USB ด้านล่างก็จะมีรูระบายอากาศนะครับแล้วก็มียางกันลื่นซึ่งก็เหนียวดีนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกันนะครับข้างในกล่องตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นเกตเวย์มีอะไรบ้างแกะกล่องมาก็จะเจอคู่มือก่อนเลยนะครับภาษาอังกฤษมีตัวบลูทูธเกตเวย์ด้านล่างก็จะเจอสาย USB นะครับฝั่งหนึ่งเป็น USB Type A แบบนี้นะครับกับ Micro USB เพื่อเอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์หรือแหล่งจ่ายไฟต่างๆได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อตัว Bluetooth Gateway กับแอปพลิเคชัน Smart Light นะครับก็เอาสาย Micro USB เสียบเข้าไปเลยรอเขาเริ่มระบบสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็รอเขาเริ่มระบบสักครู่หนึ่งเหมือนกันวิธีการเพิ่มเหมือนกันครับไม่ต่างกันมือถือของเรานะครับ connect wifi 2.4G ให้เรียบร้อยเปิดแอป smart life หรือ tuya smart ได้เลยนะครับไปที่มุมขวาบนกดบวกเลือก add deviceโอเคถ้ามือถือเราเปิดบลูทูธอยู่นะครับก็จะมีอุปกรณ์เด้งขึ้นมาให้กดแอดได้เลยหรือถ้าไม่มีนะครับก็เลือกไปที่หัวข้อนี้ครับตัว Gateway Control ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเจอเมนู Wireless Gateway ที่เป็นวงเล็บ BLE นะครับกดเข้าไปได้เลยกด Confirm กด Next รอเขาเชื่อมต่อกันสักครู่หนึ่งนะครับใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับกด Next โอเคเชื่อมต่อเจอแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยก็ได้หรือเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับกดปุ่มดันออกมาโอเคเข้ามาข้างในอุปกรณ์นะครับเขาจะมีให้อัปเดตก็อย่าเพิ่งอัปเดตก่อนก็ได้นะครับกด Cancel ไปก่อนซึ่งวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธนะครับก็กดไปที่ Add Device ด้านล่างนี้นะครับเลือกไปที่ Search Device หรือ Add Existing ตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มอุปกรณ์ที่เราเคยเพิ่มไว้แล้วนะครับเข้ามาหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นตัว SIM Switch ตัวนี้ที่เป็นบลูทูธนะครับก็มาที่หน้าแรกกดบวกที่มุมขวาบนเลือก Add Deviceกดเลือกไปที่หัวข้อแรกเลยนะครับ electrical ตัวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคำว่านี่ฮะ wireless switch ก็เลือกไปที่ wireless switch BLE แล้วก็กดเน็กๆๆได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับ